ตอนนี้นะครับคาร์ดานอลหรือ ADA เนี่ยอาจจะมีการเคลื่อนไหวราคาครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าตลาดคริปโตกำลังใกล้จะกลับมาแล้วและนี่นะครับทำให้วานเนี่ยมีการซื้อ ADA ถึง16ล้าน ADA เลยนะครับรอแค่จังหวะที่ดีอาจจะมีการขยับราคาครั้งใหญ่เลยก็ได้เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับมีนักวิเคราะห์หลายคนนะครับเชื่อว่าในปี2030เนี่ยอีกกี่ปีข้างหน้านะครับอันนี้เป็น2022แล้วนะครับอีก8ปี ADA นะครับจะพุ่งไประดับที่58ดอลลาร์ผมเชื่อว่ามากกว่านั้นนะครับเมื่อเทคโนโลยีมันเอื้ออำนวยรวมถึงเรื่องของการตลาดนะครับในโลกของเทคโนโลยีเนี่ยมันพัฒนาไปเรื่อยๆแต่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่บอก58ดอลลาร์นะครับน่าจะเป็นราคาที่เขากล่าวกันเอาไว้นี่ข้อมูลจาก You Today นะครับมีนักวิเคราะห์คนหนึ่งชื่ออาริมาร์ติเนสนะครับก็เป็นนักวิเคราะห์คริปโตจาก Sentiment นะครับหรือ Sentiment เนี่ยเขาวิเคราะห์ว่ามันมีวานนะครับที่ครอบครอง ADA ตั้งแต่จำนวนประมาณ 100,000 ถึง 1 ล้านเหรียญได้ช้อนซื้อ ADA เติมจำนวนกว่าประมาณ16ล้าน ADA นะครับหลังมีการปรับตัวสูงขึ้นนับตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์นะครับราคาของ ADA ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่าประมาณ 20%และมีการช้อนซื้อขายกันใกล้ระดับที่1ดอลลาร์นะครับในขณะที่มีการเขียนรายงานอยู่นี้นะครับดังนั้นข่าวนี้น่าจะไปสัก 2-3 วันละแต่การปรับขึ้นเนี่ยมันมีสาเหตุนะครับเนื่องจากวานน่ะมีการเก็บ ADA เพิ่มแล้วรอระเบิดราคาทีเดียวนะครับซึ่งตามข้อมูลนะครับเขาบอกอย่างนี้เลยSentiment นะครับยังพบว่าคำสั่งซื้อจำนวนมากเกิดขึ้นในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยรายงานล่าสุดระบุว่าเจ้ามือคาร์ดานอลนะครับได้ซื้อเหรียญเพิ่มกว่า16ล้าน ADA ยังมีความสั่งซื้ออีกจำนวนมากเลยที่กำลังรออยู่ฉะนั้นรายงานก่อนหน้านี้ระบุว่าเจ้ามือถือครองเหรียญคาร์ดานอลอยู่ระหว่าง 10,000 ถึง 100,000 ADA ได้สะสมและคิดเป็นอุปทานทั้งหมดประมาณ 3.41 หมล้าน ADA นะครับและยังคงสะสมเพิ่มอีกเรื่อยๆนะครับคิดเฉลี่ยแล้วประมาณ 6% ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และโฮลเดอร์นะครับที่ถือนานกว่า1ปีนะครับตั้งแต่ปี2019ก็มีการเก็บ ADA เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและเขาบอกว่าเป็นไปได้นะครับว่าการอัปเกรด ADA เนี่ยจะทำให้วานเริ่มมีการขยับตัวซึ่งเราเห็นการขยับตัวครั้งใหญ่นะครับของวานต้องแต่เดือนมกราตอนที่ชาววอชิงตันได้ประกาศ DApp นะครับที่จะเสร็จภายใน11โปรเจกต์นะครับหรือ11ตัว12ตัวในช่วงไตรมาสที่1อันนี้จะจบไตรมาสที่1แล้วไม่รู้ว่าไปถึงไหนกันแต่เอาล่ะวานมีการซื้อเพิ่มเรื่อยๆนะครับและผมเชื่อว่าจะไม่มีการระเบิดราคาครั้งใหญ่ไหลไปตามบิตคอยนะครับ ADA จะไหลไปตามบิตคอยแน่นอนรอบนี้ฉะนั้นการขึ้นของมันจะไหลไปตามบิตคอยซึ่งผมเชื่อว่า ADA นะครับในรอบนี้ในช่วงขาขึ้นเนี่ยอาจจะปรับขึ้นมาประมาณ2จุดกว่าดอลลาร์นะครับเกือบ3และพอขาลงมันก็จะลงไปอีกอ่ะเราทำให้เห็นภาพรวมนะครับของ ADA นะครับว่าราคามันก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับแล้ววานเนี่ยเขาก็เห็นแล้วว่าศักยภาพจริงๆของมันอ่ะจริงๆมันน่าจะไปได้ถึง100ดอลลาร์เลยอ่ะนะครับแต่ปัญหาคือมันช้าแล้วก็เรื่องของกระแสและความนิยมอ่ะมันยังมาไม่ถึงเวลาเท่านั้นเองเรื่องของ DApp เนี่ยสังเกตได้เลยว่าเหรียญตัวอื่นๆประเภท DApp เนี่ยราคาล่วงกันเป็นแถวอย่าง AWAC นะครับคิดว่าราคาจะไปได้100 120แล้วตกลงมา70ดอลลาร์ฉะนั้นช่วงนี้ยังไม่ใช่ขาหรือกระแสของ DApp จริงๆเอาแหละสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้กัน
ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทางและช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community นะครับก็สามารถทักเข้ามาได้เลยเพราะในไลน์กลุ่มเนี่ยมันจะช่วยท่านในการลงทุนผมย้ำนะช่วยท่านในการลงทุนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ได้ติดตามด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามและกดติดตามนะครับเรามีไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community เรามีกลุ่ม ADA ด้วยทักเข้ามาที่เพจเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR code ให้นะครับก็ลองทักเข้ามาละกันนะครับก็ย้ำนะครับว่า ADA เนี่ยจะ go to the moon อย่างแน่นอนนะครับในปีนี้จะได้เห็นการเคลื่อนไหวของในช่วงที่ DF เนี่ยเป็นกระแสใหญ่และกระแสหลักเอาแหละสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีเหรียญตัวหนึ่งชื่อ Starnet นะครับเป็นเหรียญต้นน้ำราคาอยู่ที่ 0.04 ตัว 8,000 ดอลลาร์นะครับก็ย้ำว่าตรงนี้นะครับสำคัญดังนั้น DApp ตัวนี้นะครับก็จะช่วยท่านในการลงทุนนะครับก็ไอเหรียญ Starnet นะครับฉะนั้นมันก็มีจุดดีจุดเด่นหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นRoadmapในไตรมาสที่2ของปีนี้นะครับก็จะมีเรื่องของเหรียญ Starnet เนี่ยมันจะช่วยท่านในการลงทุนนะครับก็คือมีเรื่องของ e-commerce ทำตู้กดน้ำนะครับตู้กดน้ำขนมมาตามห้างนะครับแล้วก็การปล่อยสินเชื่ออุปทานมีประมาณพันล้านล้านเหรียญ นะครับการเผา 3% ดังนั้นวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันนะครับใครอยากที่จะเข้าไปลงทุนก็ทักเข้าไปที่เพจศึกษาข้อมูลก่อนนะครับให้ดีเพราะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงโอเคสำหรับวันนี้ผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับกดปุ่มติดตามและผมหวังว่า ADA หรือ Cardano จะ Go to the Moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน